ซีนครับหนูมาวัคซีนค่ะฮัลโหลวัคซีนเข็มแรกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องอายุครบ45วันนะคะพาน้องมาลงวัคซีนเข็มแรกค่ะแล้วก็ถ่ายพยาธิด้วยนะคะจับน้องใส่ตะกร้าแบบนี้เลยนะคะไม่เอาน้องลงพื้นนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะทำการรอหมอแบบนี้เลยนะคะก่อนที่จะมาเนี่ยค่ะจะเข้าเจอหมอนะคะเราก็จับน้องนะคะชั่งน้ำหนักก่อนค่ะว่าน้องหนักเท่าไหร่ยังไงนะคะเสร็จแล้วก็เราเจอหมอเลยนะคะแล้วก่อนที่เราจะลงวัคซีนค่ะคุณหมอก็จะจับน้องนะคะวัดไข้ก่อนนะคะแบบนี้เลยนะคะน้องเองก็เหมือนจะกลัวด้วยนะคะเนี่ยค่ะจิ้มตูดแบบนี้เลยค่ะนี่คือการวัดไข้ของน้องหมานะคะแบบนี้เลยนะคะพอวัคซีนเสร็จก็จะเช็คฟันน้องค่ะเนี่ยค่ะก็จะเช็คให้ทุกอย่างค่ะพี่ๆพนักงานที่นี่น่ารักมากค่ะที่โรงพยาบาลสัตว์เนินพระบาทนะคะคุณหมอเองก็มือเบานะคะแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องโดนฉีดยาแล้วนะคะโอเคหนูลงวัคซีนนะคะโอ้นิ่งมากเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเก่งมากค่ะอันนี้ก็ไม่รู้สึก พอฉีดวัคซีนเสร็จนะคะกลับมาบ้านจะให้สังเกตอาการน้องนะคะภายใน15นาทีนะคะว่าน้องจะมีอาการแพ้วัคซีนหรือไม่นะคะสังเกตง่ายๆคือหน้าน้องจะบวมนะคะถ้าการแพ้วัคซีนเราต้องคอยสังเกตค่ะแล้วก็เฝ้าดูอาการอยู่ประมาณ24ชั่วโมงเลยนะคะพาน้องมานอนแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่วัคซีนเสร็จนะคะไม่สามารถอาบน้ำให้น้องได้นะคะดีที่สุดค่ะก่อนพาน้องไปวัคซีนเราอาบน้ำให้น้องให้เรียบร้อยก่อนนะคะกลับมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะเตาอ้วนก็เริ่มจะนอนแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่พาไปเป็นเวลากลางคืนนะคะน้องก็ใกล้เวลาที่น้องจะนอนแล้วนะคะเราก็จะปูผ้าให้น้องแบบนี้เลยนะคะตอนนี้แยกกับคุณแม่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเลิกนมแล้วนะคะแล้วก็ให้นอนในกรงที่ใหญ่นิดนึงค่ะเวลาน้องฉี่น้องอึก็จะไหลลงถาดข้างล่างนะคะถ้าเราใส่คอกนะคะน้องอึน้องฉี่น้องก็จะเหยียบเละทุ่มเทะไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คืออีกวันนึงถัดมาน้องก็จะร่าเริงแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะสังเกตอาการแล้วน้องไม่มีอะไรค่ะนี่ค่ะน่ารักแบบนี้เลยนะคะยังไงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ้านเฟรมบุรพัทยาค่ะเรามาดูความน่ารักของน้องๆกันเลยนะคะ